20มั้ยดีเลยโอ๊ยใส่น้ำเกลือมาเลยวันนี้ใช่ไม่ท้อใส่น้ำเกลือมาไม่จอกคุณเลยค่ะตอนนี้เผาคายเผาคายดูแลดีๆนะรู้สึกดีใจมากที่ว่ามีโอกาสได้มาที่ไอคอนสยามในปีนี้ค่ะชอบชุดมากแล้วก็ชอบบรรยากาศมากค่ะก็เป็นครั้งแรกที่ได้มาแล้วก็ตื่นเต้นมันแบบมันปึ้งอ่ะเจอปึ้งมันปึ้งวันนี้ได้เป็นนางของทีวีด้วยดีใจมากเลยค่ะก็สีเป็นสีที่เราชอบด้วยค่ะก็สีม่วงแล้วก็มีแบบทัดดอกไม้อะไรอย่างงี้ก็เต็มที่น่ารักดีค่ะชอบชุดนี้มายังไงทำไมรีวิวหน่อยชุดนี้เป็นของอาจารย์ไก่ค่ะก็เพิ่งรู้เมื่อกี้ว่ามูลค่า20ล้านก็เป็นของเก่าจริงๆค่ะเป็นของที่มีอายุเป็นน่าจะเป็นร้อยปีค่ะมาให้ใส่ค่ะใช่ค่ะมันก็อันไหนยากที่สุดในการสวมใส่ชุดนี้ส่วนใหญ่ถ้าเป็นชุดไทยจะเป็นผ้านุ่งเย็บสดจะเป็นอะไรที่ใช้เวลาค่ะแต่ว่าใหม่ก็ชอบทุกครั้งเพราะว่าอย่างวันทองเนี่ยค่ะก็ผ้านุ่งเย็บสดตลอดแล้วเครื่องหัวละเครื่องหัวมีด้วยอ่ะมีล้อเล่นลาลินสวยนะสวยเลยค่ะเพราะไม่ชอบมีทัดดอกไม้อ่ะมันแบบมันแบบมันเพิ่มดอกสามหาวใช่มันเพิ่มความแบบหวานให้กับปีนี้ค่ะใช่งานสงกรานต์ปีนี้จ้าผมก็เลยแซวว่าเป็นพิธีชาวได้อยู่ได้ไหมชุดนี้ได้พิธีชาวได้อยู่โอเคเดี๋ยวถ่ายเป็นเรฟเฟรนซ์รวมๆในชุดนี้มูลค่าเท่าไหร่อ่ะใหม่20ล้านค่ะอันไหนหนักสุดอะไรทั้งหมดแล้วตัวใหม่ค่ะน้ำหนักหนักสุดโอ้ยทำไมขำแบบโอ้โหขำมารยาทขำแบบมุกแป๊กค่ะเขาบอกว่าดาวิเหมาะกับผู้ทำมากงานมุงานต้องในวิการนะคะไม่เราก็คิดว่าเราเหมาะอยู่เหมือนกันพอตัวเราใหม่เป็นคนที่ชอบใส่มากค่ะแต่ว่าคนก็จะบอกว่าเป็นลูกครึ่งอะไรชอบใส่ชุดไทยเหลือเกินเลยใหม่ก็จะบอกว่าเนี่ยแหละลูกครึ่งไทยคนนี้แหละชอบใส่ชุดไทยมากมีความกังวลไหมด้วยความที่เราเป็นลูกครึ่งเลยต้องมาใส่ชุดไทยมาไม่มีกังวลเลยค่ะแต่ว่าเป็นอะไรที่ชอบมากค่ะก็อย่างที่บอกถ้ารู้จักใหม่แม่ใหม่ชอบดูลิเกอ่ะมันเป็นอะไรที่อยู่ในสายเลือดใหม่ตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วค่ะเรื่องชุดไทยเรื่องการเล่นไทยแบบอะไรเงี้ยใหม่แบบไม่ชอบมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วค่ะมันประกวดนางสงกรานต์แบบอะไรหนูน้อยนพมาศโรงเรียนก็ประกวดมาแล้วใช่ๆๆทุกปีใหม่ก็คือชุดไทยแบบว่าเริ่มทุกปีเลยนะแต่ปีนี้น่าจะใส่บ่อยมากเพราะต้องถ่ายแม่อยู่อ่ะถ่ายแม่อยู่ก็ต้องใส่แต่ชุดไทยค่ะแต่ว่าแม่อยู่นี้ก็คืออาจารย์ไก่เหมือนกันทำชุดนี้ค่ะก็อาจารย์ไก่ก็ทำให้ใหม่ด้วยค่ะจริงๆอาจารย์ถ่ายแม่อยู่เขาต้องดีไซน์ยังไงบ้างให้มันดูเหมาะเท่าที่ใหม่ฟังนะเหมือนอาจารย์เขาแบ่งเป็นแบบแต่ละคนก็จะมาจากไหนก็จะใส่ชุดตามบ้านเกิดของตัวเองค่ะแต่รายละเอียดอาจจะไม่รู้มากชุดของใหม่เป็นยังไงอ่ะชุดของใหม่ก็ใหม่มาจากลพบุรีค่ะก็จะมีความเหมือนผอมมั้งมีความเหมือนอะไรเครื่องหัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนการตีความของทางอาจารย์อีกทีนึงค่ะอาจจะพูดแทนมาไม่ได้ต้องไปถามอาจารย์ส่วนการปีนี้สำหรับใหม่เป็นไงบ้างป่วยค่ะสงกรานต์ปีนี้ของใหม่ก็แอดมิดค่ะเราใส่น้ำเกลือมาเลยวันนี้ใช่ไม่ท้อใส่น้ำเกลือมาไม่จอกคุณเลยค่ะตอนนี้ทำไมการตอนแรกที่เขาเกิดอะไรขึ้นใหม่คือตอนนี้ถ้าแบบทุกคนตามใหม่ก็จะรู้ว่าใหม่จะใช้ชีวิตอยู่ที่จีนบ่อยมากค่ะจะเดินทางไปจีนบ่อยเพราะตอนนี้จะไปรายการที่จีนค่ะก็เพิ่งเปิดตัวไปก็เหมือนจะไปเดบิวต์ที่จีนอะไรเงี้ยค่ะไม่ร้องไม่เต้นก็อาจจะใช้พละกำลังแล้วก็การพักผ่อนที่น้อยแล้วก็ความเครียดที่เยอะมันก็เลยส่งผลต่อร่างกายค่ะก็เลยแบบอ่อนเพลียมากๆประมาณเนี้ยค่ะไปเช็คไปดีเช็คร่างกายกับคุณหมอก็ทุกอย่างกรดเลือดอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่ำหมดเลยน่าจะแบบมีการติดเชื้อหรือแบบวูบเป็นลมอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นตอนแรกมันเกิดจากอาการอะไรตอนแรกมีสัญญาณอะไรบอกความดันต่ำแล้วค่ะใช่ความดันต่ำน้ำมืดเป็นลมพี่เต๋อก็พาไปเลยใช่ไปเองค่ะไปใหม่ไปหลายครั้งมากเลยใหม่มีคุณแม่พาไปใหม่ไปอะไรเงี้ยแต่ว่าบุญพยาบาลร้อนหลอกเฝ้าคายเฝ้าคายดูแลดีมากดีมากดูแลดีมากไม่ถ้าเป็นอย่างนี้ใหม่ต้องไปเบรกงานไม่เอาจริงๆไม่ก็อยากเหมือนกันค่ะแต่มันทำไม่ได้เลยอะค่ะอย่างมาวันนี้ก็ต้องมาค่ะใช่เหมือนแบบคือเหมือน
ไม่ว่าไม่นอนซมอยู่กับที่อาจจะป่วยหนักกว่าเดิมอะไรเงี้ยก็เลยลองมาดูอะไรเงี้ยค่ะทำไม่เต็มที่ยิ่งพูดเรื่องป่วยยิ่งรู้สึกป่วยระหว่างหมอกับบุรุษพยาบาลใครดุกว่ากันฮะระหว่างหมอกับบุรุษพยาบาลที่ดูแลใหม่ใครดุกว่ากันพี่เต๋อดุไหมทำงานพี่เต๋อไม่เคยดุเลยอะพี่แจ๊คนะไม่เคยดุเลยค่ะไม่เคยดุเลยแล้วเขาว่าไหมแบบว่าเออยังมาทำงานดีอะไรไม่เคยว่าเลยค่ะก็ต้องมาทำสิ่งที่ตัวเองรับผิดชอบเอาไว้ค่ะใช่ต้องทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะไหวค่ะใช่ว่าอันนี้ก็ดีโชคดีได้เปลี่ยนรองเท้านิดนึงถ้าถามเลยพาถึงการแพทย์จะเขาให้แนะนำอะไรเป็นยังไงบ้างขั้นตอนการรักษาให้นอนแล้วให้พักค่ะซึ่งวันนี้ก็เลยต้องห้ามป่วยห้ามพักห้ามรักหมอห้ามตายห้ามห้ามไปทุกอย่างเลยค่ะที่ใหม่มันกลัวเรื้อรังไหมกลัวมันสะสมจนกลัวมากเลยค่ะกลัวมากกลัวมากๆเลยแต่ว่าก็เดี๋ยวเสร็จจากอีเวนต์นี้ก็จะกลับไปนอนกลับไปให้น้ำเกลือเหมือนเดิมไม่ค่ะก็กลับไปนอนที่บ้านแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าถ้ามีเวลาตื่นมาอาจจะไปอัดวิตามินไปดีวิตามินแล้วก็หมอเช็คตรวจเก็ดเลือดอีกอะไรอย่างเงี้ยสภาพร่างกายกี่เปอร์เซ็นต์ครับพี่ใหม่เต็มให้เต็มเท่าไหร่เต็มร้อยเท่าไหร่ถึง50เลยนะ20มั้ยโหเลย80มันคืออะไรอยู่ไหนอยู่โรงพยาบาลอีโอ้ย80ไม่ค่อยไหวเหมือนกันนี่หยิกตัวเองอยู่ให้แบบรู้ว่ามันยังมีชีวิตอยู่ใหม่ไปถามใจตัวเองว่าต้องสู้แค่ไหนเพราะร่างกายเราก็ไม่ไหวมองบ้านแล้วก็ต้องสู้ขนาดนั้นเลยเดี๋ยวว่าเราไม่กล้าไม่ค่ะหนูว่ารับงานไปแล้วเลยต้องทำค่ะทีนี้เราก็หาสล็อตงั้นว่าจะต้องเว้นแล้วล่ะบางช่วงที่จะได้พักผ่อนอะไรดีเฟสตัวเองได้ค่ะได้ค่ะมีไม่ปีนี้ช่วงจังหวะว่างที่แบบสามารถจะพักได้ยาวๆไม่สามารถตอบว่าได้ไม่ตอบได้ค่ะไม่จะไปหาคิวพักค่ะไม่คิดว่าจบจากตรงนี้จะต้องกลับไปอีกรอบไหมแอดมิทอีกรอบไหมลองดูก่อนลองดูว่าปวดท้องไหมเพราะยังอยู่ก็ไม่ค่อยอะไรแต่ก็โอเคอันนี้มันเป็นโรคประจำตัวเลยไหมเพราะว่ามันเกิดหลายรอบไม่ค่ะมันก็เพิ่งเป็นนี่แหละค่ะใช่มันมีผลจากจะเป็นอีกแล้วจะล้มอะไรยังล้มเลยยังไม่ล้มรักทุกคนพี่ต้องเปลี่ยนผ้าถั่วนะพี่ปล่อยหนูเถอะเอาไม้ฝากหน่อยละกันเอาไม้ฝากเอาไว้บนสงกรานต์ให้คนดูแลสุขภาพด้วยดูแลสุขภาพนะคะทุกคนไม่ถึงเราหรือไม่นะคะ